สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขุมสุขนมินินี่ภาพเพลงมิวสิกเขาคลิปน้ำขาภาพเพลงมิวสิกมากินเมนูที่เปิ้นมากค่ะพี่น้องค่ะเอ้ามื้อนี้กินอ่ะอะไรหมูติดมั่นค่ะอบค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ข่อยมีสมหมูนําพี่น้องแล้วก็กินกับผักสดนะคะแล้วก็นี่ค่ะพี่น้องค่ะเจ้าบองซุปแข็งค่ะมึงสุกแห้งนะคะไม่เปียกไม่เมี่ยงไม่แฉะนะคะไม่เหม็นคาวด้วยอร่อยหอมแล้วอ่ะนะเดี๋ยวล้นกระปุกตุ้งเดียวมาค่ะพี่น้องคะมาจ้ะมาสึกแซ่บน้ำกันเด้อค่ะเด้อป้าลุยเลยลุยเลยมากินข้าวนะคะปูนี่ข้าวสวยร้อนๆนะคะราดไปแบบนี้ค่ะพี่น้องคะน้ำลายแตกหอมหอมสุดยอดดีลีว่ะอร่อยนะใช่มันต้องมีหน่อไม้ดองกันนี่เลยตุกตองเลยหน่อไม้ต้มอ่ะน้องความเผ็ดกลางๆค่ะว่าสำหรับพี่น้องที่บ่มากินเจ้าบองที่มันเปียกมันเหม็นมันแฉะมันเหม็นมันข้าวนะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเจ้าบองสุกแห้งนะคะเป็นแบบพริ้วพงแบบนี้เลยค่ะไม่เปียกไม่เหม็นไม่แฉะแต่รสชาติหอมอร่อยนะคะบ่ข้าวเนาะเครื่องปรุงแน่นแน่นเมนูโปรดเพลงไม่สิค่ะอร่อยจริงไม่ได้คิดให้เห็นได้กินกันนี่ล่ะพี่น้องง่ายๆเนาะเจ้าบองแห้งเท่ๆด้วยไข่เจียวหมูทอดหมูอบไปเถอะค่ะพี่น้องให้พวกกินสุดยอดเลยว่ะเครื่องหมูติดมาอร่อยนะมีลูกค้าซื้อไปต่างประเทศอย่างเงี้ยสบายเลยไม่เหมือนใครแน่นอนน้ำปลาเนาะเพราะว่าที่สุดออกมาเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าคนไทยอ่ะคนใต้คนใต้ที่เขาอยากกินปลาร้าแจ่วบองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาไม่ชอบของความกลิ่นแรงกลิ่นคาวกลิ่นปลาออกมาอย่างเงี้ยปลาแดกไม่เป็นหรอกเราก็เลยทำสูตรแบบเนี้ยเธอไหนพระเอกมีซิงไหนสามีซิมเมืองว่าป้ากินได้ไม่ป้าชอบไหมแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามันอร่อยถูกปากเขาถ้าเป็นแบบบางเจ้าเนาะก็เทแบบเหนียวๆเละๆเปียกกลิ่นปลาร้าบองอ่ะมันจะแรงกลิ่นแรงไปกลิ่นเจ้าบองกลิ่นปลาร้าดอกบองอ่ะมันจะนำกว่าเครื่องแต่ของเราเนี่ยเครื่องแล้วก็ปลาร้าบองอ่ะหอมมันไม่คาวพี่น้องคอยบอกว่าสุดเจ้าต้องร้องเอ้าต้องตื่นไปลงเลยแล้วกลิ่นมันอธิบายเนี่ย
แต่ถ้าใครเป็นคนที่บะมักแบบว่าแห้งๆแบบอยากกินแบบกินนุ่มๆเหม็นๆก็ไม่ต้องซื้ออันนี้แบบตรงๆเลยนะเพราะแต่ละร้านสมัยเมื่อนะแล้วฉีกความเป็นเจ้าบองออกมาเพราะว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เขาชอบกินเจ๋วบองกินปลาร้าที่มันไม่แรงนะปลาเนาะก็กินแบบนี้แต่หอมอร่อยอ่ะยกตัวอย่างจังสามีหล่าเนี่ยเขาเป็นคนไต่พี่น้องเขาจะกินบะคืออีสานเขาอยากกินปลาร้านะเดี๋ยวเขาเคยเจอปลาร้าที่มันแรงมันคาวอ่ะกินแล้วมันติดปากนะใช่ไหมป้าติดปากติดมือก็แสบนี่แหละเขาเรียกว่าแบบนี้ไหมเขากินค่ะแล้วมันก็กลายไปว่าเออมันขายดีนะป้านะขายเรื่อยๆอย่างเงี้ยหอมป้ากินต้นหอมหมดเลยเหรอต้นหอมเดินไปตลาดก็ไม่ซื้อมาเลยจับเบื้องใหญ่เลยข้าวมันเลยเบื้องเอากับหนูก็ได้มีอีกเอาไหมเอากับหนูก็ได้เนี่ยรอยจัดเมนูเหมือนบ้านพี่น้องผู้ใดดีมีสามีเป็นคนต่างชาติเลยพี่น้องลองเลยค่ะคอยมั่นใจว่าคนจะมักกินเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีความเป็นแบบกลิ่นของเจ้าบ้องแบบมันคาวๆอ่ะพี่น้องแซ่บหายมึงเนื้อผิวมันอีกรอบนะคะเนื้อม้าข่อยกระห้องอยากกินต้องข่อยเห็นไหมอร่อยหอมกลุ่นขึ้นจมูกเลยนะพี่น้องคะแซ่บแห้งเนี่ยที่จบไปที่ผัวยังกินอยู่นะตามสบายอร่อยแล้วสิกำลังแซ่บอยู่มันบอกยากนะป้านะมันต้องลองมันก็ต้องถ้าเป็นยังไงวะโอ้โหต้องลองดูแต่ส่วนใหญ่คนที่ชอบคือคนที่อยากกินปลาร้าอยากกินจะบองที่ไม่เหม็นไม่คาวไม่เปียกไม่เมี่ยงไม่แฉะเออนี่คือตอบโจทย์นะฮะถ้ามาถ้าผู้ใดแบบว่าฉันชอบกินปลาร้าแบบแรงๆหนุ่มๆข้นๆไม่ต้องมาซื้ออันนี้ตรงๆเลยนะคุณจะได้ไม่เสียความรู้สึกไงเราผลิตออกมาตอบโจทย์สำหรับคนกลุ่มที่กินเจ๋วบองไม่ค่อยอยากกินเจ๋วบองอยากกินปลาร้าแต่ว่าเคยผิดหวังกับเจ๋วบองที่มันเปียกมันเละมันคาวมันหน่วงเกินไปอ่ะกินแล้วมันติดคอติดปากติดฟันติดมืออย่างเงี้ยแต่นี่เราทำออกมาการันตีได้พี่น้องคะคนกลุ่มนี้แบบเพลินไม่ซีอ่ะชอบแล้วกลับมาซื้อซ้ำฮิวไปหมดประเทศตั้งประเทศตั้งหาพี่น้องคะเอ้าใครสนใจนะคะก็ทักแชทมานะคะโปรโมชั่นได้พี่น้องเหรอ150บาทนะคะ1แพ็คนะคะพี่น้องคะมีกระปุกให้ด้วยนะคะในราคาเพียง150บาทนะคะส่งฟรีปลายทางกับฟรียกเว้นพื้นที่ห่างไกลนะคะพี่น้องคะรับเฉพาะโอนเงินเด้อเอ้าพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า